นี่ครับบริเวณบ้านอ้อมก่อครับผมแถวอำเภอบันดุงเนาะพี่น้องถ้าผู้ใดจะมาบริเวณนี้เดี๋ยวผมจะพาไปชมบึงบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ข้างในนั่นครับผมไปไหว้องค์ปู่น้ำครับผมตามมาเลยครับนี่ก็จะเป็นบริเวณสะพานที่เข้ามาเนาะครับผมไหว้ก่อนท่านเอกท่านนี่แหละตามประวัติเลยแหละที่ดูแลแทนปู่บ่ไม่ท่านเป็นทหารดูแลเวลาปู่ไปนี่ท่านจะได้ดูแลเขาปู่ลูกเขาปีปู่ดำปู่ลูกหัวน้องบัวนี่นี่ไงเป็นน้องชายเป็นน้องชายท่านน้าดีเล็กอยู่นี่จะเป็นบริเวณที่เดินเข้าไปในบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นะพ่อเนาะอันนี้เป็นคำชะโนดสองบ่พ่ออือเคยเห็นแต่คำชะโนดนั่นแหละนี่แหละที่พ่อจะพามาไงอ๋อบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์เนาะเดี๋ยวคุณตาจะพาไปบริเวณนี้ก็คล้ายๆกันเป็นเกาะอยู่ด้วยเนาะคล้ายๆเกาะมันมีลิงไหมอ่ะไม่มีตัวเงินตัวทองเลยแต่มันจะผ่านไหมอ่ะทำได้แค่ไหนทุกท่อนนี่ครับเข้ามาทางในเนี่ยสงบเลยเพราะว่าคนยังไม่รู้จักเยอะนะก่อนเนาะคนพื้นที่รู้จักอยู่เองขออนุญาตเลยขออนุญาตเข้าพื้นที่นี่นี่นี่ไม่ได้เองนี่ไงนี่งูมาลวกคาบไว้ขนลุกจริงๆเขาก็ขนลุกอยู่จริงเขาต้องพาตัวเองมาไงคนหัวลุกก็ไม่เคยสื่อได้ขนาดนี้นั่นๆเขาก็คนลุกเหมือนกันนี่ครับเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ด้วยครับผมพี่น้องนี่ครับเป็นรางไม้แปลกๆสวยงามนะครับผมแม่มีน้ำแดงฝนตกเมื่อคืนนี่เป็นบริเวณบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ครับผมใกล้เข้ามาแล้วครับผมใกล้ถึงแล้วครับวายตรงนี้ก่อนตัวเองเดี๋ยวตาพันจะวายพาวายตรงนี้ก่อนครับผมอันนี้เป็นเมืองเก่าตาเมืองเก่าวังเป็นวังไงตัวเองโอ้ถ่ายเมืองย่างนี่แค่นท่านเขียนว่าอะไรเนี่ยนี่เป็นเมืองเก่าเลยตาบอกโอ้เป็นเจดีย์กันเจดีย์ครับผมถึงเข้ามาพิสูจน์แล้วโอ้พิสูจน์ไอ้ดินหินอะไรอย่างงี้ครับผมครับผมเนี่ยบริเวณข้างในนั่นก็จะเป็นยิปทั้งคนสร้างถวายโอ้ฤาษีดาบทเนี่ยเรียงท่านอยู่นี่นะตัวเองนะครับสงบใช่นี่ครับเป็นเมืองเก่าครับผมเป็นเจดีย์เก่าแค่นั่งเขาปลูกเห็นมันติดหัวใจเขาเข้าไปโอ้ผู้หญิงไม่ต้องเข้าไม่เป็นไรตัวเองไปตัวเองเข้าไปเข้าไปเป็นอะไรตัวเองเข้าไปตรงนี้เดี๋ยวพอต้องเท้ากันไหมล่ะคงพระธาตุ
เดี๋ยวน้ำของปู่ผู้หญิงอย่าไปกัดเด้ออยู่ข้างในอันนี้ของบ่อน้ำพระธาตุนี่คือที่ประทับขององค์ปู่ครับผมนี่ครับเป็นรอยตรงบริเวณนี้ห้ามผู้หญิงเข้ามาครับผมนี่เป็นเจดีย์ตั้งแต่สมัยนครพนมเนาะครับผมตามที่ตาเพิ่นเล่าให้ฟังครับผมครับเดี๋ยวพาไปเบิ่งบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ครับผมนี่เป็นบริเวณที่ต้นยางเก่าบ่อตาต้นยางนาเนี่ยนะต้นยางนาเก่าหักออกไปคนละฝั่งครับผมนี่ครับจากพระธาตุเดี๋ยวผมจะให้ชมเบิ่งครับผมเนี่ยน้ำขุ่นตามธรรมชาติแล้วก็หักไปคนละฝั่งครับผมเพื่อเปิดทางครับผมนี่ครับถึงว่าเดือนหล่นลงโอ้อันนี้เป็นธรรมชาติหรือเปล่าครับตาตรงนี้หินตรงหินตรงเนี้ยหินธรรมชาติที่พวกดาบทตัดหินเจาะลงเอาพระพุทธทองคำฤาษีตาเรียกดาบทในตถาคตเรียกว่าอย่างนั้นทุกคนเคยมีพระอยู่นี่บ่ครับผมเรื่องจังใดวะไม่มีบ่มีจำมันฉาไม่ได้โอ้ทำไมพอต้องเป็นได้แค่ดาบทแต่ว่าตรงนี้ก็เป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์แบบบ่แห้งเลยครับผมตาเพิ่นบอกว่าบริเวณนี้จะบ่แห้งครับผมจะมีน้ำทั้งปีเลยครับผมทำไมรสชาติเหมือนกันเลยเบิ่งนี่ไม่น่าตาดีๆแน่ถ้าเบิ่งดีๆก็จะได้โชคได้หวยตัวเลขขึ้นว่านี่ครับผมก็เพิ่งเคยเข้ามานะครับผมบริเวณนี้ครับผมตาเพิ่นบอกว่าตรงนี้เป็นบ่อน้ำพระธาตุครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปชมเบิ่งบ่อน้ำปู่ครับแม่ย่าทั้งไหนครับผมนี่ครับไปชมกันเลยครับไปเรื่อยๆครับผมตามผมมาครับผมถ้าเข้ามาในบริเวณนี้ก็ต้องอาศัยให้ตาเพื่อนเป็นคนนำทางมาครับผมเอาไปเลยครับระวังหินนะลูกไม่มีหินหรอกว่าแม่จะบอกข่าวบ่ดีปานไหนเลยค่ะเราต้องอุ้ยมีพญานาคด้วยสาธุหลวงปู่หลวงย่าเฮ้ยมีทางไปด้วยโอ้ก็บ่อยครับแบบได้ผู้ชายโอ้ผู้หญิงไม่ได้บัวน้ำตรงนี้ตาเพิ่นบอกว่าผู้ชายตักได้แต่ผู้หญิงห้ามตักครับผมอันนี้เป็นบัวน้ำปู่บ่บัวน้ำปู่ครับผมครับเดี๋ยวโอ้ก็มีเรื่องราวเลยเล่าเลยอันนี้เป็นต้นอย่างครับตา นี่ครับต้นอย่างครับดอกไม้ของแม่ย่าโอ้ต้นดอกไม้เพิ่นบอกครับนี่ต้นดอกไม้เดี๋ยวพอตักรถจะพาไปชมเบิ่งบ่อน้ำของย่าต่อไปครับผมครับอันนี้เพิ่นบอกว่าเป็นแท่นนั่งของปู่ศรีสุโธครับผมนี่ครับนี่ครับเข้าไปอีกทางไหนอีกครับผมตาไปนำหน้าไปก่อนแล้วครับผมเดี๋ยวอันนี้ผมจะถ่ายทำเก็บข้อมูลรายละเอียดไปตาเพิ่นเป็นคนบอกข้อมูลต่างๆเนาะครับผมนี่ก็จะเป็นป่าบริเวณนี้ก็จะเข้าไปอีกได้อีกครับผมแต่ว่าถ้ามาก็แนะนำให้มีคนในท้องถิ่นหรือว่าตาที่เพิ่นนั่งบริเวณนี้ครับผมคอยบอกคอยนั่นครับผมนี่จะเป็นบ่อนนี่ครับครับบ่อนบริเวณป่าแห่งนี้เนาะครับผมนี่ครับสวยงามมากมากเลยครับผมนี่ครับนี่ครับเป็นบ่อนป่าเนาะพี่น้องนี่ก็จะเป็นต้นไม้บริเวณทางนี้คล้ายๆคำชะโนดมากเลยครับผมพี่น้องบริเวณนี้เพิ่นจะเรียกกันว่าคำชะโนด2เนาะเป็นทางเข้าไปครับผมสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ควรมาครับผมบริเวณนี้ครับผมใกล้ถึงแล้วครับโอ้เพิ่นบอกว่าตาเพิ่นบอกว่าเป็นดอกไม้ของแม่ย่าครับผมเป็นเหมือนคล้ายๆบ่อนชนิดนึงอะครับผมเป็นต้นบ่อนชนิดนึงเนาะครับผมสวยงามครับผมนี่ครับเที่ยวแบบธรรมชาติเนาะเนี่ย
โอ้ต้นใหญ่ก็มีตัวนี้เนาะสวยงามครับผมครับมันโคกสีปู่สังเคก็มาปู่สังเคก็มาหาแม่ย่าด้วยมาท่านอยู่ไม่นานพอปู่ดำไม่ต้องมานานหรอกนี่ครับเป็นบริเวณน้ำศักดิ์สิทธิ์ครับผมตรงนี้ตาน้ำพุดขึ้นมาเนาะมันจะเชื่อมกับชะโนดบ่โอ้ตาเพิ่นบอกว่าบ่อน้ำแห่งนี้จะเชื่อมต่อกับคำชะโนดครับผมเห็นไหมเห็นบ่อนะกระลอกกระลอกอย่างไรเนาะคำบอกมากับโมโหบ่เห็นเลยถ่ายลงไปนี่นี่ครับโอ้เป็นตาหน้าอย่าไปอีกด้วยอย่าใกล้บ่อลูกนี่ครับถ้ามองไปจะเห็นท่านนั่งแม่ย่านั่งอยู่ข้างในนี่ครับมองเข้าไปก็จะเป็นเห็นน้ำพุดอันนี้ต้องเห็นเฉพาะมานี่ครับเห็นไหมครับต้องมาเบิ่งภาพจริงๆครับผมจะสิเห็นครับผมนี่ครับเห็นไหมนี่ครับเพื่อสับถ่ายเป็นที่ที่บ้านนี่ครับเป็นตาน้ำพุดขึ้นมาเห็นไหมครับผมอันนี้ตาเพิ่นบอกว่าบ่อน้ำแห่งนี้เชื่อมต่อกับคำชะโนดครับผมไม่ยากท่านไปก็ไปทางเรือเนี่ยไปทางเรือทางบาดาลครับผมท่านไปทางกิจเนาะแป๊บเดียวเนาะท่านไปทางเรือขึ้นตรงนู้นเลยทันทีคนไม่รู้กันเยอะเนาะแต่ว่าก็ดีละตัวเองอนุรักษ์ไปไงวิธีแบบเก่าๆไงนี่ก็เป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งครับผมที่น่ามาเที่ยวมากๆเลยครับผมยังคงอนุรักษ์วิถีธรรมชาติไว้เนาะพี่น้องถ้าผู้ใดสนใจที่จะมาไหว้ก็เชิญมาเด้อพี่น้องอยู่บริเวณแถวบ้านอ้อมกอแถวๆบริเวณแถวบ้านดุงนี่แหละครับผมแถวบ้านดุงเนาะถ้าท่านอยู่ใกล้บริเวณนี้ก็มาไหว้ได้ครับผมเอาเดี๋ยวผมขอตัวครับก่อนเด้อครับผมถ้ามีคลิปอันไหนที่น่าสนใจเดี๋ยวผมจะมาลงไว้ให้ชมเรื่อยๆครับผมเอาสำหรับคลิปนี้ครับผมในเวลาสมควรแล้วขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ